สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่พิกเกมมิ่งนะครับอยู่กับแกมเมเปิลสตอรี่นะจ๊ะนะก็วามอัพ 2-3 วันแล้วนะก็อย่างที่เคยที่ได้ดูกันในไลฟ์สตรีมนะครับวันนี้นะฮะหลังจากที่มีผู้ชมขอมาเยอะพอสมควรนะสำหรับไกด์สำหรับการเก็บเลเวลสำหรับมือใหม่ด้วยนะฮะเป็นไกด์เก็บเลเวลสำหรับมือใหม่นะครับผมก็จะทำให้นะฮะโอเคเราจะเริ่มต้นกันที่หลายตัวละครมันจะเกิดมามันจะเป็นเลเวลบางตัวก็เลเวล1บางตัวเปิดมาทำเควสเลยเสร็จเลเวล30บางตัวเปิดมาเลเวล10อะไรอย่างงี้ผมขอตั้งไปเป็นเลเวล10ละกันนะครับเปิดมาที่เมืองนะตีซะว่ามาเมืองเลยนะคือคุณจะทำเควสอะไรอยู่ก็แล้วแต่คุณวาร์ปมาเมืองให้มันเป็นเมืองหลักนะครับครับดาร์คอเวนเจอร์ที่เคยเล่นเลยจะมีปัญหาที่ว่าไม่สามารถนั่งแท็กซี่ได้นะครับก็สามารถขึ้นมันจะมีเควสนึงที่แบบว่าให้เราวาร์ปกลับมาเมืองหลักก็ลองไปทำดูให้กลับมาที่เมืองหลักก่อนนะฮะให้มีปุ่มเรียกแท็กซี่ให้ได้ก่อนนะฮะหรือยูแท็กซี่วาร์ปไปเอลเลเนียนะแท็กซี่ไปเอลเลเนียเลยครับเลเวล10นะเลเวล10ดีถ้าเลเวล10นะครับแล้วก็ให้ขึ้นไปข้างบนครับโอ้ข้างบนวาร์ปนี้นะครับเข้าไปเลยแรกเลเวล10คุณจะไล่ตีพวกนี้ก่อนก็ได้โพลิงเขียวไม่ใช่โพลิงเขียวสแลมเขียวสลามเขียวนะครับหรือใครจะไปต่อเลยก็ได้นะขึ้นมาบนเข้ารูต้นไม้เนาะมีสแลมฟ้าตีไปครับตีรัวตีไปครับด้วยโอเคหลังจากที่ผ่านสนามฟ้ามาจะเจอผีเสื้อเนาะก็เดินตรงมาทางซ้ายครับแมปนี้จะเป็นแมปน่าจะเป็นแมปยอดฮิตนะสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะว่าทำไมพวกนี้ถึงเป็นแมปยอดฮิตเพราะมอนสเตอร์มันเกิดค่อนข้างเยอะครับเยอะเลยแหละไม่ใช่ค่อนข้างเยอะจริงมอนสเตอร์เกิดเป็นชั้นนะก็ต้องมาแยกกันดูนะผมว่าตรงนี้คนน่าจะรู้พอสมควรแต่วันนี้ผมขอไกด์เป็นสำหรับมือใหม่แล้วกันเนาะตีไปครับเขาอยู่ตรงนี้ถึงเลเวลอะไรอยู่กิ้งก่าเหลืองเนี่ยอยู่ได้ถึงเลเวลผมว่าสัก30ก็พอแล้วนะส่วนถ้าเกิดใครมาแล้วกิ้งก่าเหลืองคนแน่นมากเดี๋ยวผมพาไปดูอีกที่นึงแล้วกันจะเป็นอีกแมปนึงครับแมปนี้กิ้งก่าเขียวก็พอจะเก็บเลเวลได้เหมือนกันสำหรับสายที่ตีเป็น2ชั้นอย่างเคนิซิสหรือสายเวทต่างๆนะครับกิ้งก่าเขียวก็สามารถเก็บได้เหมือนกันเก็บได้ลากได้ยัน30ครับหรือจะมากิ้งก่าขาวก็ได้กิ้งก่าขาวเนี่ยมอนมันจะค่อนข้างน้อยนิดนึงแต่ผมว่าดีกว่าแย่งกันเนาะลองดูแล้วกันครับอยู่ที่30นะหลังจาก30แล้วคุณไปเปลี่ยนคาร์ดมาเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนคาร์ดมาเรียบร้อยปุ๊บให้ตั้งกลุ่มเอาเมเปิลมาเอาเมเปิลไกด์ขึ้นมาครับอย่างบางคนเนี่ยตั้งไว้ตรงไหนสักที่นึงครับมันจะอยู่เนี่ยค่าดีฟอลต์มันจะอยู่ข้างนอกค่าดีฟอลต์จะอยู่ข้างนอกนี่ครับปุ่มนี้ปุ่มไกด์นะผมเอามาใส่ไว้ในช่องตัวโอครับอันนั้นกดไปเลยครับโอกดตัวโอ2ทีนะตามปุ่มที่ตั้งไว้เนาะมันก็จะมีเป็นลิสต์รายชื่อของแมปที่เราสามารถไปเก็บเลเวลได้30เนี่ยจริงผมแนะนำให้ไปโกลเด้นบีทเลยครับไม่ต้องทำเควสอะไรครับไปโกลเด้นบีทได้เลยเข้าวาร์ปไปโกลเด้นบีทหรือถ้าใครที่วาร์ปไม่ได้ก็วาร์ปแนะนำให้วาร์ปมาที่ซิกผาดคอร์ดเวย์นะครับผมก็ไม่รู้มันจะวาร์ปมาได้หรือเปล่าส่วนใหญ่ผมจะกดจากเปเปิลไกด์เอาเลยนะไปโกลเด้นบีททางง่ายซิกผาดคอร์ดเวย์ก็สามารถไปได้เช่นกันโดยคุยกับไพลอตครับไพลอตเออร์วินเข้าวาร์ปมาโกลเด้นบีทเช่นกันนะครับแค่ถามว่าโกลเด้นบีทมาตีตัวอะไรนะครับโกลเด้นบีทเนี่ยจะมีเควสแบบเควสไล่ๆกันด้วยนะฮะคนส่วนใหญ่เขาก็จะตีกันอยู่แถวนี้นะคนที่เก็บเลเวลนะก็ไปเลยเควสเควสจะเริ่มทำได้ตอนเลเวล35นะครับก็แนะนำให้เก็บเลเวลไปถึง35แล้วให้มาก็ได้หรือว่าจะมาตีตรงนี้ให้35แล้วค่อยทำ
็ได้เช่นกันเป็นก็จะเป็นเฟสตัวนี้นะฮะเซนบีตีไปเลยครับมันให้ตี80ตัวคือเควสจะไล่เลยครับไล่ไปเลยไปทีละแมปทำอยู่ในเนี้ยทำจนครบครับหลังจากที่คุณทำครบคุณจะได้เงิน 1M มาใช้ฟรีแถมคุณได้เวลด้วยนะครับผมเคยตกเควสตรงนี้ตึงที่ถ้าแต่เลเวล50ง่ายครับคือมันง่ายอ่ะเอาไงได้เงินด้วยแล้วก็ได้ดีด้วยแถมมอนมันเป็นมอนที่เราเก็บเลเวลอยู่แล้วก็ทำไปครับเป็นเหมือนเควสเสริมเนาะก็ไล่ไปครับไล่ทำไปทีละเควสนะฮะนี่นี่ก็จะมีเควสต่อเห็นป่ะครับโอเคหลังจากที่เราเลเวลถ้าผมตีออกจากนี้สักประมาณ50ละกันนะ50ให้เราวาร์ปไปที่50ใช่ป่ะ50ใครจะลงซากุก็ได้นะผมว่าผมไม่แนะนำครับให้กลับไปที่กัปตันใช่หรอนะครับออกจากนี่ประมาณเลเวล50ใครจะลงซากุก็ได้ซากุก็เวลดีเหมือนกันแต่ว่าผมว่าจริงเก็บรอบไว้ลงซากุ normal เลยดีกว่าซากุอีซี่มันก็มันอีซี่อ่ะนะครับก็วาร์ปกลับมาที่เมืองของโคเดนบีดนะครับคุยกับเออร์วินไพลอตอีกรอบหนึ่งกลับไปที่ซิกพาร์ทนะครับพาร์ทฮอตเวย์ลงมาข้างล่างนะครับตรงนี้ถ้าเลเวล50มันยังดูเหนื่อยเกินไปก็ผมแนะนำให้อยู่ที่โคเดนบีดไปก่อนก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่มันดูเฮ้ยที่มันตีแรงกว่าอะไรเงี้ยอยากได้มอนเยอะๆนะครับก็วาร์ปมาซิกพาร์ทฮอตเวย์เข้ามาตรงต้นไม้นะครับแล้วเดินมาทางขวาสุดข้างล่างนะวาร์ปเข้าไปจะเจอกับตัวนี้เซกนะครับเซกมันชื่ออะไรวะเดี๋ยวเนี่ยคอปเปอร์เด็กนะครับผมเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนชาแนลก่อนโอเคตรงเนี้ยจะเก็บได้ยันผมอยู่ได้ยัน80เคยอยู่ได้ยัน80เลยนะครับลากยาวนะสำหรับคนที่ขี้เกียจทำเควสนะครับหรือถ้าใครจะทำเควสก็จะมีเควสของเอเลน่าครับที่การกดเควสเอเลน่าคุณก็มันเป็นเควสในเมืองหิมะนะครับกดที่ปุ่มนี้ครับก็จะมีเควสขึ้นนะฮะอันนี้ตัวพอดีตัวนี้ผมจบเควสไปแล้วนะครับเลยไม่สามารถทำไปดูได้ก็สามารถไปลองทำดูได้นะครับหรือถ้าใครจะชอบตีมอนอย่างเดียวก็จัดไปตีมอนก็จะมีประตูวาร์ปให้นะครับก็ไล่ตีแล้วก็กดกระโดดลงมาชั้นต่อไปครับพอสุดชั้นนี้ปุ๊บก็ขึ้นมันจะมีประตูเป็นไรพอขึ้นไปชั้นบนสุดให้แต่หลังจาก70ผมตีซะว่า70ตีซะ80เลยแล้วกันนะ80แล้วเราจะมีพื้นที่เก็บเลเวลที่ถ้าเกิดกดเปเปอร์ไกด์อ่ะก็จะมีให้อยู่นะช่วงเลเวล80นี่จะเป็นตรงนี้ครับหรือไม่ก็ข้างบนนะเป็นไอวันเล่ครับไอวันเล่ที่ผมวาร์ปไม่ได้เนาะก็ในเปเปอร์ไกด์จะให้ไปตีแมงป่องกับตุ่นนะโอเคผมจะพาไปละกันสำหรับคนที่วาร์ปไม่ได้นะให้เดินกลับที่ซิกผ่านฮอตเวย์สักรอบนึงกระโดดแมงมุมขึ้นแมงมุมอย่างเดียวเลยขึ้นมาที่ประตูโพเทลนะครับเจคุยกับมันแล้วกดเจเข้าไปกดเอาวาร์ปมานะฮะวาร์ปไปนี่มากระเทียนะครับผมกดโก้โอเคหลังจากที่วาร์ปมากระเทียแล้วนะฮะให้ปิ้งมาตรงกลางหน่อยเนาะทางออกของเมืองอยู่ตรงนี้ว้าบออกมาตรงนี้หลายๆคนน่าจะรู้กันแล้วนะผมแนะนำว่ามันเป็นไกด์สำหรับมือใหม่นะครับออกมา80นะฮะ
มอนที่จะตีก็จะเป็นเลเวลประมาณ89 90อะไรประมาณนี้นะฮะโอเคมันก็ออกมาแล้วมาจากเมืองนะฮะวิ่งมาทางซ้ายหนึ่งแมทมาทางมาเจอมอนสเตอร์ที่เป็นตัวตุนกับแมงป่องนะตรงนี้เราก็ตีไปเลยมอนมาเลเวลประมาณ89 90เพราะฉะนั้นอยู่ตรงนี้ได้ถึงเลเวลประมาณ100ครับคุณก็จะเปลี่ยนคลาส4เป็นคลาส4พอดีนะครับหลังจากที่เราเลเวล100แล้วถามว่า100แล้วเปลี่ยนคลาสแล้วคุณจะไปไหนต่อผมแนะนำให้ไปโรบอทครับให้เราวิ่งกลับเมืองจะตายแล้วเนี่ยผมกลับเมืองหรือใครจะวาร์ปกลับโกลเด้นบีทแล้วก็ไปซิกพาดก็ได้เหมือนกันนะจริงๆอยากให้ไปเริ่มที่ซิกพาดมากกว่ามันง่ายกว่าครับไปเริ่มซิกพาดแล้วกันนะตัวผมเนี่ยมันผมจะวาร์ปได้ที่สลิปกิ้งรูทนะฮะที่ซิกผ่านแล้วกันนะครับไปเริ่มต้นที่ซิกผ่านเหมือนเดิมครับขึ้นไปที่โพเทลนะอีกมาวาร์ปไปก็วาร์ปไปที่นี่ครับลูดิเบียมนะครับอาจยากเหลือเกินนะก็วาไปครับกดโกนะวาไปแล้วเราจะไปโผล่ที่เมืองของเล่นนะครับเลเวลร้อยเนาะน่าจะตีได้อยู่วาปเดินลงไปประมาณ2ชั้นนะครับก็จะเป็นหุ่นยนต์นะเป็นโรบอทเลเวลประมาณ113 114ประมาณนั้นครับพอคุณจะเก็บเลเวลตรงนี้ได้เลยลากยาวได้ยัน120เลยสำหรับคนที่จะทำลิงก์ก็ใช้ไกด์นี้ได้นะครับทำโคลิงก์ใช้ไกด์นี้ได้เลยไม่ต้องรอนะครับแล้วหลังจากนี้คุณจะไปลงซาทูมนอร์มอลหรือจะไปตีอะไรต่อก็ตามแต่เลยครับโดยเราอาศัยการใช้เมเปิลไกด์อ่ะมันจะทำให้เราเก็บเลเวลได้ง่ายขึ้นครับก็ใครตามช่วงเลเวลของเรานะเป็นไกด์มันก็จะมีให้เกือบหมดนะตีไปเลยครับ120เป็นไอต่ออะไรเงี้ยนะลองดูไล่ๆไปครับมันก็ไม่ยากหรอกโอเคนะครับสำหรับทริปวันนี้ก็คงขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับถ้ายังไงผมผิดพลาดอะไรตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับก็ถ้าเกิดถูกใจยังไงกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับแล้วก็อย่าลืมไลฟ์สตรีมผมทุกวันประมาณช่วง 6:00 น.เป็นต้นไปนะครับช่วงนี้ก็จะไลฟ์แต่ Maple แหละเล่นนะฮะเจอกันเซิร์ฟไทยครับโค้ดเบต้าวันที่11นี้แน่นอนไปแล้วเจอกันสวัสดีครับ So I stay awake, I don't wanna be dreaming. Cause my heart aches when I wake up, it's deceiving.